ีครับอยู่กับเอ็ดบิ๊กนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิว2เกมมิ่งเกียร์จากทาง ROG Asus นะครับด้านซ้ายมือก็คือ ROG Strix Flare นะครับเป็นเกมมิ่งแมคคานิคอลคีย์บอร์ดตัวใหม่ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเช่น RGB รวมถึงเป็น Cherry MX Blue Switch ด้านขวามือครับของเอ็ดบิ๊กตัวนี้ครับเป็น ROG Strix Fusion 500หูฟังตัวใหม่จากทาง ROG นะฮะที่มาพร้อมกับชิป DAC ในตัว ESS Zebra Hi-Fi DAC ตัวนี้เขาการันตีมาว่าเสียงดีมากเลยนะฮะแต่จะเจ๋งแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูได้เลยครับนี่นะครับของมากันแล้วครับโอ้โหทั้งหูฟังนะฮะสวยงามอารามมากเลยนะดูเห็นตามตรงเลยนะดูแบบนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่พรีเมียมมากนะครับแกะกล่องมาจากด้านในเนี่ยจะมีเป็นบุกามะหยี่มาแล้วมีตัวหูฟังมาแบบนี้มีเอียร์แคปมาด้วยนะครับส่วนตัวเกมมิ่งเกียร์ตัวคีย์บอร์ดนะครับ Strix Flare เนี่ยอยากจะให้เห็นจริงๆนะฮะว่าตัวคีย์บอร์ดนั้นมีอะไรที่เป็นจุดเด่นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแบบ close up นะครับไปคนไปแล้วนะฮะในการลองเล่นครับเมื่อกี้เล่นขับ G ไปนะครับได้ที่2เสียดายมากเลยนะฮะซึ่งแน่นอนอุปกรณ์ที่ได้ลองใหม่นะครับเวลาแอดบิ๊กได้ลองอุปกรณ์อะไรใหม่ในการเล่นครั้งแรกนี่จะดีเสมอนะครับเช่นกันครับกับตัวหูฟัง Fusion 500นะครับในมุมของแอดบิ๊กเนี่ยมองว่าในเรื่องของเสียงเนื้อเสียงนะครับเรื่องของมิติและความสมจริงนี่ผมถือว่าดีมากนะครับดีมากดีมากเช่นในการว่ายน้ำเนี่ยเสียงขึ้นกระทบในเกมPUBGนะครับเสียงรถเสียงอะไรต่างเสียงเดินนะครับถือว่าค่อนข้างดีแต่ยังมีจุดหนึ่งที่ยังจะไม่ถึงหูฟังในกลุ่มของเกมมิ่งราคาแพงๆนะครับพวกหูฟังที่ทำหูฟังปกติมาก่อนแล้วค่อยมาทำหูฟังเกมมิ่งนะครับเพราะว่าในกลุ่มนั้นซาวด์สเตจจะกว้างแต่ตัวนี้ซาวด์สเตจอาจจะแคบกว่าตัวหูฟังเหล่านั้นอยู่เล็กน้อยนะครับแต่โดยภาพรวมกับราคาประมาณ 5-6,000 บาทนะครับฟังเพลงเล่นเกมต้องไปลองจริงๆนะครับผมถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำได้ดีมากและเป็น Aura Sync RGB และดีไซน์ของมันเนี่ยถือว่าสวยนะครับถือว่าพรีเมียมแล้วก็ถือว่าไฮโซทีเดียวที่สำคัญนะครับในการคอนโทรลเสียงนะฮะสามารถใช้นิ้วสัมผัสปรับขึ้นปรับลงและยังมีโหมดมีฟังก์ชันอื่นอีกมากมายในการปรับเสียงผ่านตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดีไซน์ถือว่าจัดว่าดีมากนะครับจัดว่าสวยมากจัดว่างามมากตามสไตล์ของ ROG เลยทีเดียวเช่นกันกับแถบที่เป็นโลโก้นะครับ ROG ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับกับคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ครับตัว Flare นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับตอนแรกดูเอ๊ะดีไซน์อาจจะธรรมดาไปหรือเปล่าแต่พอเจาะลึกลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีในเรื่องของปุ่มที่เป็น Cherry MX และที่ผมชอบใจมากที่สุดเลยคือตรงโลโก้ตรงนี้นะครับที่เราสามารถใช้ยิงเลเซอร์ได้แล้วเอามาเสียบได้นะครับซึ่งSpare Partของทาง Asus เขาจะมีมาให้ด้วยอย่างตัวนี้เป็นโลโก้ Adbic มาเลยนะครับมีการปรับเสียงคอนโทรลเสียงมัลติมีเดียคีย์เปิดปิดไฟได้ด้วยนะครับและที่สำคัญล็อกวินโดว์ได้และมีตัวนี้ปรับเสียงได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับงบ 5,000 บาทนะครับได้คีย์บอร์ดที่ดีไซน์ที่อาจจะไม่เหมือนใครนะครับเป็นดีไซน์เฉพาะตัวของ ROG ในซีรีส์นี้ผมก็ถือว่าถ้าใครเป็นสาวก ROG แล้วอยากได้คีย์บอร์ดดีๆในงบไม่อั้นตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวนะครับมีแผ่นรองมือให้ด้วยและที่สำคัญแผ่นรองมือเขาดึงออกได้เลยไม่ใช่เป็นแบบตัวล็อกนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งคีย์บอร์ดทั้งหูฟังรวมถึงยังมีเกมมิ่งเกียร์ที่ได้ใช้เข้าเซตกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์ตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวแพดรองเมาส์แคปบาร์ที่กันน้ำได้เดี๋ยวยังไงซะในวันหน้าจะมารีวิวให้ได้ชมเพิ่มเติมกันนะครับในวันนี้ฝากคีย์บอร์ดนะครับแฟร์กับหูฟัง Fusion 500ตัวนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าอยากรับชมรีวิวอะไรยังไงพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดบิ๊กด้วยขอบคุณทั้งทาง ROG ขอบคุณทั้งทาง Asus และเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ